กระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงเพียงสั้นๆนะครับว่าได้รับทราบกรณีที่นายโจชัวหว่องถูกกักตัวที่ประเทศไทยและส่งกลับไปที่ฮ่องกงแล้วทางนี้ทางการจีนไม่ตอบรับหรือปฏิเสธว่าจีนเป็นผู้ขอให้ทางการไทยไม่ให้นายหว่องเข้าประเทศแต่ย้ำว่าจีนนั้นเคารพในศักยภาพของไทยที่จะควบคุมการกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศตามที่กฎหมายกำหนดนะครับรู้สึกว่านี่เป็นภาพที่กงสุลไทยที่ฮ่องกงนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคุณใบตองแห้งอันนี้เป็นบรรยากาศจากเมื่อวานนี้ซึ่งถ้าพูดถึงความแรงนะที่คุณคิดว่าเห็นอาจารย์นิวเนติวิทย์นี่คือนั่นคือเด็กๆนะฮะของเรานี่มันแบบไม่ของเรามันอยู่ในอีกสภาพหนึ่งของเขาเวลาโมโหทีนี่คือเกือบจะบุกเข้าสถานกงสุลไปเรียบร้อยแล้วก็คงกระทบต่อประเทศไทยอยู่นิดๆเหมือนกันเพราะว่าพลังของฝ่ายโจชัวหว่องในฮ่องกงเขาก็เยอะนะครับแล้วฝ่ายนั้นเขาก็จะจำประเทศไทยนะว่านี่คือสิ่งที่เราได้ทำไงเหมือนกับว่าเราได้เลือกข้างจีนแผ่นดินใหญ่ไงพวกที่ฮ่องกงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาชอบจีนแผ่นดินใหญ่กันนะครับคือคนในฮ่องกงมีเยอะนะฮะผมว่าอาจจะถึงครึ่งนึงที่มองว่าตัวเองเป็นคนฮ่องกงก่อนเป็นคนจีนนะครับไม่คือคนฮ่องกงเขามองว่าเป็นฮ่องกงฮ่องกงอยู่แล้วใช่คือเขาอยู่เป็นคนฮ่องกงมาตลอดอย่าลืมว่าตอนนี้จีนแม้ว่าจะเอาฮ่องกงคืนไปแล้วแต่ว่าการปกครองของฮ่องกงยังไม่ใช่เป็นของจีนนะเป็นหนึ่งประเทศสองระบบถูกไหมเขาถือว่าเป็นของเขาเองอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐบาลจีนเพราะฉะนั้นที่ท่านนายกพูดเมื่อวานนี้ว่ามันเป็นจีนมันก็เป็นจีนอันเดียวกันนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอันนั้นคืออาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าที่ฮ่องกงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะถูกถ้าคนฮ่องกงฟังนายกพูดนี่เสียใจมากนะฮะซีเรียสนะเรื่องนี้จะบอกว่าจริงๆวันที่6ตุลา2519นี่มีความหมาย2อย่างนะครับในจีนเนี่ยเป็นวันที่ล้มแกง4คนอ๋อแกงออฟโฟยุติการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่เปลี่ยนจากเผด็จการสังคมนิยมมาเป็นทุนนิยมแบบพรรคเดียวอีกทุนนิยมพรรคเดียวแต่มันก็เป็นการที่จีนนั้นกำลังก้าวเข้าสู่ทุนนิยมในปีใน6ตุลา19ไงฮะถูกมั้ยเป็นการเริ่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะประมาณอีกปี2ปีก็คือว่าพอโค่นแกง4คนปุ๊บเนี่ยอีกปี2ปีก็ตั้งเสี่ยผิงก็ขึ้นมีอำนาจนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับไทยก็ถูกจับตามองไปจากทั่วโลกอย่างเช่น Amnesty International ก็มีการออกแถลงการณ์นะครับประณามประเทศไทยนะครับโดย Amnesty บอกว่าการที่ทางการไทยกักตัวแล้วก็ส่งตัวโจชัวหว่องกลับฮ่องกงนั้นเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกครั้งล่าสุดของทางการไทยแสดงให้เห็นว่าจีนยังมีการใช้อิทธิพลกับประเทศไทยครับ รวมถึงHuman Rights Watch ด้วยครับก็บอกว่าทางการไทยเนี่ยนะฮะจับกลุ่มโจชัวหว่องเนี่ยนะครับว่าแสดงว่าเต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลจีนโอ้โหแล้วก็แต่ว่า Amnesty International ก็เพิ่งเจอมาเองนะฮะเพิ่งเจอมาเองเขาเลยใช้คำว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งล่าสุดแม้แต่สถานทูตสหรัฐอเมริกานะฮะก็โฆษกสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพก็บอกว่ากำลังติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของแกนนำรุ่นยาวรายนี้นะครับเพื่อที่จะแล้วก็ขอให้ทางการไทยชี้แจงสถานะของโจชัวหว่องให้ชัดเจนพร้อมระบุว่าสถานทูตของสหรัฐสนับสนุนกิจกรรมการแสดงออกพื้นฐานด้านเสรีภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับแต่ว่าสหรัฐนี่โดนเลยนะฮะรอบนี้โดนอะไรฮะก็โดนไปหมัดเลยเพราะว่าพวกผู้ที่ประเภทแบบผู้รักชาติในประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยที่ช่วงก่อนนะฮะถ้าเราจำได้นะฮะพวกที่เขาเคยไปเป่านกหวีดเนี่ยเขาเชียร์โจชัวหว่องนะฮะใช่ถ้าไปดูฟีดของพวกเขาเนี่ยเขาบอกว่าโจชัวหว่องเนี่ยเป็นคล้ายๆกับผู้เรียกร้องความชอบธรรมในประเทศก็แสดงว่าเขาใจกันมอบร่มเหลืองเนี่ยเขาเชียร์มากเลยคืออันนี้เอิญใช้สีเหลืองด้วยไม่แต่ว่าแสดงว่าเขาเข้าใจการเมืองโลกผิดไงคือหว่องเนี่ยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยฮะเพิ่งรู้อะฮะแล้วพอหว่องเนี่ยแดงฮะแล้วพอคือพอโจชัวหว่องมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยลุมด่าโจชัวหว่องกันเต็มไปหมดเลยคือไปดูเฟซบุ๊กเพื่อนผมตกใจว่าตกลงนี้ก็อะไรนะฮะเมื่อ2ปีก่อนคุณยังเชียร์โจชัวหว่องอยู่เลยใช่คุณยังโพสต์รูปโจชัวหว่องมากมายโอ้นี่เป็นไอดอลของพวกเขาแล้วก็เชียร์องซานซูจีแล้วก็เพิ่งรู้ว่าซูจีอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันคือมันตลกไงครับมันตลกแสดงว่าขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศตัวเองแล้วก็ด่าอเมริกาฮะรอบนี้ก็ด่าอเมริกาอีกแล้วเนี่ยแบบอเมริกาอยู่เบื้องหลังผมยังแซวว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกว่าทักษิณจ้างโจชัวหว่องซะเลยล่ะให้มันจบใช่มั้ยแล้วคุณที่คุณมาต้องให้โพสต์เนี่ยเพราะว่าโดนในสุดเมื่อวานนี้ที่ผมอ่านก็คือว่า40ปีที่แล้วเนี่ยปราบนักศึกษาที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ใช่แต่ว่า40ปีผ่านมาปราบเซียนหนามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนประเทศไทยเป็นไม่ได้ขนาดนี้แล้วมีอย่างนี้ด้วยนะฮะบอกว่า40ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าอเมริกาเนี่ย CIA เนี่ย
แบบยุยงฝ่ายขวาเนี่ยฆ่านักศึกษาแต่นี้40ปีอเมริกาก็จะกลับมาอีกแบบอ้างสิทธิเสรีภาพมนุษยชนสิทธิมนุษยชนจะมาโค่นล้มแบบคล้ายๆกับว่ามายึดประเทศไทยอ๋อผมเห็นแล้วใน Facebook พี่ที่มีคนไปคือแบบเนี้ยมากันแบบนี้อีกแล้วแล้วก็บอกว่าจีนเป็นมิตรที่ดีจีนเป็นมิตรที่ดีคือแต่ว่าการหันไปหาจีนในครั้งนี้เนี่ยมันแน่นแฟนมากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วไงไอ้การกระทำครั้งนี้มันไปซ้ำแผลเดิมว่าเราได้หันไปคบกับจีนในแบบที่โอ้โหไม่เกรงอกเกรงใจไม่แต่ว่าการดำเนินทางการทูตในปัจจุบันนี้ในการที่คุณแบร์ตายแบบนี้อย่างชัดเจนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีนักต่อประเทศก็ได้ไงคือถ้าเราดูแม้แต่อเมริกาเองที่บอกว่าพึ่มกับจีนเขาก็แอบซื้อขายหรือว่าไม่ได้แอบซื้อขายมูลค่าการซื้อขายระหว่างอเมริกากับจีนเป็นสูงมากโรงงานอเมริกาไปตั้งอยู่ในจีนเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะแม้ว่าบ่อยครั้งที่แม้แต่ทรัมป์จะด่าจีนขนาดไหนก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนอเมริกาก็ยังพึ่งพาจีนอยู่ดียังค้าขายกันได้ความเป็นจริงเนี่ยคนมองผิดนะฮะที่มองว่าจีนเป็นมหาอำนาจจริงๆจีนเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆกับว่าอะไรอะเป็นตลาดแล้วก็เป็นแหล่งผลิตของทุนนิยมโลกที่มืออเมริกาเป็นศูนย์กลางเนี่ยจริงๆอเมริกานั่นแหละใช้จีนเนี่ยมันไม่ได้จีนยังห่างไกลจากการที่จะเป็นมหาอำนาจมากครับผมให้ดูบทแค่มีคนเยอะเท่านั้นเองมีบทเหมือนเป็นบทบรรณาธิการของบังกอกโพสต์นะบังกอกโพสต์40ปีผ่านไปไม่เหมือนกับบังกอกโพสต์ช่วง6ตุลานะฮะวันนี้เปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นท่าทีบอกว่า unjustified detentionนะฮะก็คือที่กักตัว12 10กว่าชั่วโมงเนี่ยอันนี้ถือว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะ unjustify แต่เดี๋ยวเรื่อง6ตุลาบางกอกโพสต์นี่ต้องอธิบายอีกทีนะเดี๋ยวอีกทีฮะเขาไม่ได้เกี่ยวโดยตรงอ๋อใช่เขาไม่ได้เกี่ยวเข้าใจผมไม่ได้เกี่ยวเลยเขาเจตนาดีด้วยซ้ำไปอ๋อเหรอฮะอ๋อโอเคงั้นขออภัยนะฮะผมแขวะเกินไปนิดนึงแต่เมื่อวานนี้ถ้าใครใช้ Twitter นะฮะแล้วจะมี hashtag นึงเป็น hashtag ท็อปของประเทศไทยใช้คำว่า hashtag คือว่าแค่บินผ่านรู้ไหมครับมาจากอะไรมาจากคำพูดนายกนะฮะใช่คือก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าตกลงเรื่องของคุณโจชัวหว่องเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากรณีที่มีการกักตัวคุณโจชัวหว่องเอาไว้นะฮะแล้วก็มีการส่งกลับไปแล้วนั่นนะครับก็บอกว่าเขาบินผ่านไปแล้วกลับประเทศจีนแล้วและเจ้าหน้าที่ก็ได้พากลับทันทีเป็นแค่ลักษณะการบินผ่านส่วนเหตุผลนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลจีนทางการฮ่องกงนะครับเราไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกันครับให้ถามด้วยเหรอรัฐบาลจีนให้ถามด้วยเหรอท่านนายกเอาเดินไปแล้วผมถามมานิดเดียวค่ะขอรู้สึกครับทำอะไรเรื่องรัฐบาลจีนอ๋อเขาบินผ่านไปแล้วเขาไปจีนแล้วเขาบินผ่านไปเลยเขาบินผ่านก็เหตุผลเขาก็เป็นเรื่องของจีนเขาไงก็จีนกับจีนฮ่องกงก็จีนเดียวกันนั่นแหละนะเขาก็ไปดูแลเขาไม่ส่งกลับเขาก็บินแล้วก็เขาบานไปเลยเขาก็รับไปเลยขอรับไปเลยนะก็เรื่องของเขาดิอย่าไปยุ่งเขาบ้างเลยนะเขาจีนเขาก็จีนด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมเขาถือว่าเป็นจีนเดียวกันไงบ้านเราน่าจะเป็นแบบนี้บ้างนะอะไรนะบ้านเราน่าจะเป็นแบบนี้บ้างก็เขาไม่ให้คืนนี่นะก็ขอคนคืนตั้งหลายคนแล้วไม่ให้เลยใช่ไหมช่วยขอดิเรื่องการจะมันจะเรื่องสารไทยดีที่เขาไปรับเนี่ยไม่บานเรามันอยู่ที่เราอ่ะเราจะทำให้บานไม่บานอยู่ที่สื่ออยู่ที่เราทุกคนนะก็ถ้าเราไม่สนใจนะหรือไม่สนใจบ้างแต่พอควรไม่ใช่ทำบ้านเมืองเสียหายผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่ถ้ามันพูดให้รัฐบาลเสียหายผมว่ามันสมควรไหมล่ะเวลานี้นะเวลาที่มันกำลังเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยแล้วบอกว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยมันถูกไหมล่ะคิดง่ายๆแค่นี้สิแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมามันก็เกิดคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเด็กเล็กต่างๆก็ไปกันหมดอ่ะแล้วทุกคนคุณก็รู้อยู่แล้วเขาพยายามที่จะดึงไปสู่6ตุลาแล้วคุณจะขยายเขาไปทำไมคุณต้องการแบบนั้นอีกหรือคุณก็รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไงใช่ไหมล่ะทุกเรื่องเนี่ยมันวุ่นไปหมดวันนี้เพราะอะไรเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นกระบวนการยุติธรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะการประชาธิปไตยที่จะไปสู่วันยุติศาสตร์20ปีมันกำลังเป็นอะไรอยู่กฎหมายกฎหมายออกมาเนี่ยแล้วทำไมมันที่มีเกิดเหตุเหล่านี้มันเกิดมาในช่วงเวลานี้มากขึ้นเรื่อยๆจับตรงนั้นชนตรงนี้บิดเบือนตรงนั้นตรงนี้ข้อเท็จจริงมันมีหมดอยู่แล้วมันฝืนไม่ได้หรอกนะถ้าเราทำความผิดอะไรต่างหลักฐานมันก็มีอยู่ก็ไปสอบกันนะแค่นั้นเองคือถ้าจะทำความเข้าใจสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขามองว่าวองเนี่ยจะใช้ประเทศไทยในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและจะกระทบแม้กระทั่งกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนซึ่งมันอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้ดีขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยแต่ก็นักข่าวก็ถามแล้วขอตัวคนไทยที่อยู่จีนได้มั้งเปล่าไม่เห็นขอได้เลยแล้วทำไมยอมเขาวะแล้วอีกอย่างนึงผมคิดว่านายกพูดเนี่ยกว้างกว่าโจชัวหว่อง
ที่ฟังเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับแบบคล้ายๆกับว่าปรามคนที่เคลื่อนไหวทั้งหลายด้วยว่าเนี่ยมองว่าจะพยายามดึงไปสู่6ตุลาแล้วก็บอกว่าเรากำลังจะเป็นประชาธิปไตยหาว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยคือแต่กำลังจะเป็นเนี่ยเป็นแล้วล่ะฮะคือหมายถึงว่าก็พูดทั้งหมดเนี่ยเนี่ยแล้วถ้ายิ่งอ่านเปลสีเงินก็จะยิ่งสนุกเข้าไปอีกนะฮะก็แนะนำให้อ่านด้วยละกันนะฮะว่าแกพูดว่าไงก็ทำนองว่าทำไม6ตุลาออกรูปเป็นจัวชว่องคือแต่ว่ามาถึงยุคนี้ที่เขารำลึกกันแล้วจัดเสวนาพูดคุยกันเพราะว่าดูเหมือนว่าผู้ที่มีอำนาจในประเทศไทยหลายคนเนี่ยในหลายองค์กรเนี่ยไม่ได้เข้าใจเลยว่าประเทศไทยมันควรจะเป็นยังไงไงก็คือไม่ได้ได้บทเรียนจาก6ตุลานั่นคือเหตุผลที่เขาต้องรำลึกไงเพราะเหตุผลที่ต้องรำลึกก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเราก็ยังแบบคิดว่ามีอำนาจแล้วก็จะใช้แบบใช่ไหมแล้วก็ให้ประชาชนต้องเชื่อฟังประชาชนต้องเดินตามแล้วถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดแบบนี้ตลอดนะฮะมันก็เหมือนกัน